กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้กันค่ะ สมกับเป็นโดโนุทามจริงๆนะคะกับการทิ้งทวนตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะด้วยการประกาศตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยรอบที่สองจำนวนกว่า231รายการค่ะโดยมีมูลค่ารวมถึง817ล้านดอลลาร์าสหรัฐหรือกว่า25,100ล้านบาทค่ะนั่นก็เกิดเป็นคำถามตามตาม,มานะคะว่า GSP นั้นคืออะไรแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้ไทยนั้นเจ็บแค่ไหนคำตอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับ The a n s ซ e r ค่ะ GSP ที่ว่านี้นะคะก็คือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปค่ะโดยสหรัฐอเมริกานะคะจะให้สิทธิ์แก่ประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็ด้อยพัฒนาซึ่งต้องมีไรายได้ประชาชาติต่อหัวค่ะไม่เกิน1,2345ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ379,000บาทค่ะ แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สหรัฐกำหนดด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าและก็บริการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองสิทธิแรงงานกำหนดนโยบายลงทุนต้องชัดเจนแล้วก็ลดข้อจำกัดทางการค้าและก็สนับสนุนสหรัฐในการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะ ซึ่งทางสหรัฐนะคะให้เหตุผลในการเริ่มโครงการ GSP นี้ไว้ว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศที่ได้รับสิทธิ์ค่ะและก็ยืนยันด้วยนะคะว่า GSP นั้นไม่ใช่โครงการต่างตอบแทนที่สหรัฐจะใช้เป็นข้อต่อรองนําเข้าสินค้าไปประเทศเหล่านี้แน่นอนค่ะซึ่งแน่นอนว่าไทยเองก็เป็น1ใน121ประเทศนะคะที่ได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐค่ะแล้วไทยได้สิทธิ์ GSP มากแค่ไหนนะคะ สหรัฐค่ะให้สิทธิ GSP กับสินค้าเกษตรและอุตสาหากรรมของไทยรวมกว่า3,500รายการค่ะโดยสินค้าเหล่านี้ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรหรือบางรายการนี่อาจเป็น0%ซึ่งสินค้าส่งออกสําคัญของไทยนะคะที่ได้รับสิทธิ GSP นี้ก็อย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศถุงมือยางแล้วก็อาหารแปรรูปเป็นต้นค่ะ รวมทั้งหมดแล้วนะคะปี2,512ที่ผ่านมาส่งออกไทยค่ะใช้สิทธิ์ไปทั้งหมด1,109รายการค่ะและเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ GSP มากที่สุดเป็นอันดับ2เลยทีเดียวค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆไทยถึงถูกตัดสิทธิ์ GSP ใช่ไหมคะการตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยทั้งสองรอบนั้นนะคะมีสาเหตุที่แตกต่างกันค่ะที่สหรัฐนั้นอ้างว่าไทยขาดคุณสมบัติค่ะ รอบแรกนะคะสหรัฐนั้นอ้างว่าขาดคุณสมบัติข้อที่4ค่ะคือการคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งกล่าวหาว่ามาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักสากลโดยตัดสิท์ GSP สินค้าไทยทั้งหมด573รายการค่ะซึ่งมีผลไปแล้วเมื่อวันที่25เมษายน2513ที่ผ่านมาค่ะ โดยมีมูลค่ากว่า1,300ล้านดอดลลาร์สหรัฐหรือประมาณ39,800ล้านบาทค่ะแต่จํานวนทั้งหมดนั้นนะคะก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยค่ะหรือคิดเป็น0.5%ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมค่ะ แต่จาก573รายการนั้นนะคะไทยใช้สิทธิ์ไปเพียงแค่315รายการเท่านั้นค่ะซ <c oughs> ึ่งผลกระทบจากการตัดสิทธิ์ GSP อยู่ในรอบแรกนะคะมีการคาดการณ์ในเบื้องต้นว่าอาจทำให้มูลค่าการส่งออกประจำปี2563ลดลงกว่า32ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ1,000ล้านบาทส่วนรอบที่2นี้นะคะสหรัฐนั้นอ้างว่าไทยนั้นขาดคุณสมบัติข้อ2ค่ะคือการเปิดตลาดสินค้าและบริการที่มีสาเหตุนั้นมาจากหมู โดยสหรัฐกล่าวหานะคะว่าไทยไม่มีการเปิดตลาดสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมูอย่างเป็นธรรมค่ะแม้ว่าไทยจะแยงไปก่อนหน้านี้นะคะว่าที่ไม่เปิดตลาดนําเข้าเนื้อหมูของสหรัฐนั้นเนี่ยก็เพราะมีกรณีการใช้สารเร่งเนื้อแดงค่ะแต่สหรัฐนะคะก็ไม่ได้ฟังค่ะก็ประกาศตัดสิทธิ์ GSP เพิ่มอีก231รายการซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่30ธันวาคม2 5 6 3เป็นต้นไปค่ะ โดยมูลค่าทั้งหมดนั้นนะคะอยู่ที่817ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25,100ล้ล 2, 500, ลานบาทค่ะแต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกรวมนะคะอยู่ที่0.3%เท่านั้นค่ะและจาก231รายการที่ตกตาสิทธิ์เพิ่มในรอบ2นี้นะคะนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมค่ะไทยใช้สิทธิ์ไปเพียงแค่147รายการเท่านั้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้น,นะคะต้องกลับมาเสียภาษีอนตราปกติเฉลี่ยที่3-4%ค่ะ ซึ่งเท่ากับว่าไทยจะมีภาระเพิ่มประมาณ19ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่582ล้านบาทค่ะและสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3.1ค่ะซึ่งอาจจะกระทบยอดขายสินค้าส่งออกโดยรวมไม่มากนักนะคะอาจลดลงอยู่ที่ราวประมาณ3ล้าน2 0 0 0ถึง6ล้าน3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ98ถึง193ล้านบาทค่ะ ซึ่งสินค้านะคะที่มีความเสี่ยงน่าจับตาว่าจะได้รับผลกระทบสูงเนี่ยก็คือผักดองเปรี้ยวผักแห้งแล้วก็ไฟประดับต้นคริสต์มาสเป็นต้นค่ะรวมแล้วนะคะสหรัฐตัดสิทธิ์ GSP ทั้งสองรอบไทยเจ็บแค่ไหนมูลค่ารวมการส่งออกสินค้าไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP ทั้ง2รอบนะคะอยู่ที่ราว1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ58,700ล้านบาทค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนนะคะก็อยู่ที่0.8%ของการส่งออกรวมเท่านั้นค่ะ แต่หากเมื่อเทียบกับปี2,512นะคะก็อ,อาจจะทําให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิ GSP เนี่ยหายไปราว40%ค่ะซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปอีกค่ะเมื่อปี2,512ันาร a สธามารามาสเฮนเดอร์สันค่ะนักเศรษฐศาสตร์ตด,ด้านอาเซียนของบลูมเบิร์กเคยวิเคราะห์อันไว้นะคะว่าไทยอาจไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สหรัฐจะทําสงครามการค้าด้วยค่ะ เพราะหากมองไปลึกๆแล้วนะคะสหรัฐมีความกังวลอื่นนั้นมากกว่าค่ะนั่นก็คือการที่จีนจะเบี่ยงเบนเส้นทางสินค้าไปอาเซียนเพราะนั่นหมายความว่าจีนกําลังพยายามหลบหลีกบทลงโทษทางภาษีของสหรัฐอยู่ค่ะซึ่งแม้ว่า GSP นะคะจะให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรค่ะแต่ก็มีข้อกังขานะคะในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ว่าโครงการ GSP ของสหรัฐนี้นะคะอาจไม่ใช่นโยบายที่ใจกว้างนักค่ะ นั่นก็เพราะว่านะคะการจะให้สิทธิ์ GSP หรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณก็อาจจะขาดคุณสมบัติได้นะคะหากสหรัฐนั้นมองว่าตัวเองกําลังเสียเปรียบค่ะเรียกได้ว่านะคะการเข้าถึงอัตราภาษีศภายใต้โครงการ GSP นั้นเนี่ยมีต้นทุนที่ต้องแลกค่ะ เช่นไทยนะคะหากยอมนําเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐเพื่อต่อรองกับการถูกตัดสิทธิ์ครั้งที่2นี้คนที่จะได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกค่ะคงหนีไม่พ้นเกษตรกรไทยค่ะเพราะต้นทุนการเลี้ยงหมูของสหรัฐนะคะต่ํากว่าไทยมากและที่สําคัญค่ะหากนําเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้แต่กับประเทศยากจนแล้วนะคะก็ยากที่จะปฏิเสธกับข้อเสนอลดกําแพงภาษีการค้าเหล่านี้จึงต้องตกอยู่ในภาวะจนมุมค่ะ สำหรับภาพรวมการค้ากับสหรัฐนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าไทยก็ค่อนข้างได้เปรียบอยู่พอสมควรเพราะปี2512ค่ะสหรัฐส่งออกมาไทยมูลค่ารวมอยู่ที่13,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ48,000ล้านบาทค่ะส่วนไทยนะคะส่งออกไปสหรัฐมูลค่ากว่า33,500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะรวมแล้วนะคะสหรัฐขาดดุลสะสมค่ะ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ618,000ล้านบาทค่ะ และในปี25ง3นนี้นะคะนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนตอนนี้นะคะสหรัฐส,ส่งออกมาไทยมูลค่ารวมแล้วกว่า8,400ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือคิดเป็นประมาณ257,000ล้านบาทส่วนไทยเองนะคะส่งออกไปสหรัฐมูลค่าสูงถึง27,400ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ8,40 0 0 0ล้านบาทค่ะรวมแล้วนะคะสหรัฐขาดดุลสะสมกับไทยเนี่ย19,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5,83,000ล้านบาทค่ะ โดยไทยนะคะเป็นประเทศที่สหรัฐขาดดุลสะสมมากที่สุดเป็นอันดับที่11และก็แน่นอนค่ะว่าอันดับหนึ่งนั้นก็คือจีนนั่นเองค่ะซึ่งจากเสียงส่งท้ายของบรรดาผู้ส่งออกนะคะต่างก็ยอมรับว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะผู้ส่งออกจึงต้องปรับตัวแล้วก็ค้นหาตลาดใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือหนทางที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะก็คือการที่รัฐบาลเปิดเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกกันว่า FTA ค่ะ และหนึ่งในความหวังสุดท้ายนะคะจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบรรดาผู้ส่งออกก็มองว่าหากโจไบเดนค่ะตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนะคะที่สนับสนุนการค้าเสรีได้รับชัยชนะเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ว่าไทยอาจได้รับการทวนสิทธิ์ GSP อีกครั้งค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนในด h e a n s ซ e r แทรัฐออนไลน์